สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวาดอทเอเชียไปติดตามความร่วมมือไทยเกาหลีใต้กันบ้างล่าสุดเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่กระทรวงคมนาคมเห็นพ้องการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางฉบับใหม่พร้อมร่วมกันผลักดันการเจริญเติบโตด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2565นายมุนซึงยอนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะเข้าพบนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีณห้องประชุมกระทรวงคมนาคมโดยที่ประชุมได้ร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือระหว่างกันได้แก่การส่งเสริมความร่วมมือระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งแห่งสาธารณรัฐเกาหลีโดยที่ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องในหลักการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระบบรางฉบับใหม่การสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านเทคนิคและแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงการที่มีความซับซ้อนที่ฝ่ายเกาหลีมีความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะความสนใจของภาคเอกชนเกาหลีใต้ในการลงทุนในประเทศไทยในโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยหรือแลนด์บริดจ์ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟทางคู่การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนพลังงานสะอาดและการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการบินระหว่างกันนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการพร้อมให้คำมั่นในการยกระดับความร่วมมือกับฝ่ายเกาหลีใต้ในมิติด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นสำหรับสาธารณรัฐเกาหลีกับไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ65ปีและมีความสัมพันธ์แนบแน่นในช่วงสงครามเกาหลีจากการที่ไทยได้ส่งกองทัพไปช่วยรบแต่หลังจากเกาหลีใต้สร้างชาติได้ทั้งสองชาติดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กันแบบหลวมๆเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์ของไทยกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เองดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับเวียดนามมากกว่าดังนั้นจึงไม่แปลกที่เกาหลีใต้จะยังดูเป็นคนแปลกหน้าในประเทศไทยครับ